ไงลูกโอเคสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่หน้าไซต์งานนะก็นี่แหละครับเหตุผลที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะผมก็ตอนนี้กำลังหมกมุ่นในการก่อสร้างตึกนะฮะก็จะทำเป็นบ้านเช่าเป็นห้องเช่าขนาด2ชั้น16ห้องนะครับก็พื้นที่ก็ประมาณนี้เลยงบประมาณก็หลายอยู่ครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะนี่ก็สภาพก็กำลังนี่เทพื้นชั้น1เสร็จแล้วกำลังขึ้นจะขึ้นคานชั้น2แล้วครับก็ทำมาได้สักระยะนึงแล้วตั้งแต่ต้นปีธันวาเริ่มธันวานะตอนนี้เดือนอะไรล่ะกุมภาจะมีนาแล้วผมมีกล้องวงจรปิดโซลาร์เซลล์นี่แล้วมีไฟโซลาร์เซลล์ให้ช่างด้วยนะโซล่าเซลล์กลางคืนก็จะไม่มืดมิดไซต์งานของผมนะครับนี่ผมจะตีรั้วรอบเลยนะคือไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าเลยครับกันขโมยขโจรด้วยเพราะเหล็กเยอะเหล็กเราเยอะผมจ่ายไปเยอะจ่ายไปหลายบาทแล้วนะครับหลายล้านแล้วก็ล้านกว่าบาทแล้วมั้งตอนนี้จ่ายไปจะ2ล้านแล้วมั้งจะ2ล้านหรือ2ล้านกว่าบาทแล้วนะก็ได้มาประมาณนี้นะดูมุมกว้างก็ช่างก็จะมีจำนวนไม่เยอะนะครับช่างใช้ระดับฝีมือแต่ไม่เอาขี้เมานะก็จะหาคนยากหน่อยก็จะน้อยหน่อยแต่ได้คนงานคุณภาพนะฮะงานออกมาก็จะดีหน่อยอันนี้เขาก็กำลังทำกันอยู่กาวันนี้ก็ร้อนมากเลยสงสารช่างเลยมีห้องน้ำนะฮะห้องน้ำส่วนตัวก็เดี๋ยวให้ดูหน้าตานะถ้าเสร็จแล้วจะประมาณไหนอยากจะให้เล่าตรงไหนจากเริ่มทำเลยไหมจากเริ่มทำเนี่ยผมก็ไปเริ่มจากไปปรึกษาที่เทศบาลนะครับงานก่อสร้างของเทศบาลนะเพราะเราจะต้องขอแบบขออะไรให้ขอเซ็นแบบเพื่อที่จะก่อสร้างอาคารนะครับผมก็ไปติดต่อไปที่กองงานนะครับกองงานเดี๋ยวขออนุญาตถอดเสื้อแป๊บร้อนโอเคอ่ะต่อก็ขออยู่ในร่มแล้วกันก็ผมไปที่กองงานก่อสร้างนะครับก็ไปถามแล้วก็พอดีหัวหน้ากองงานเขาก็รับเขียนแบบด้วยผมก็เลยให้เขาเขียนแบบก็บอกความประสงค์ไปว่าผมอยากได้ขนาดห้องเท่านี้เท่านี้มีในใจนะครับก็เขียนแบบคร่าวๆไปให้เขาดูก่อนแล้วก็ให้เขาไปเขียนแบบให้เราใหม่นะครับก็เขียนแบบออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับวัสดุก็ค่อนข้างจะใหญ่กว่าสเปคทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นงานออกแบบโดยทางนั้นเลยนะทางเจ้าหน้าที่เขาเลยเพื่อจะให้ผ่านมาตรฐานนะครับทุกอย่างจะเยอะใหญ่อยู่เนี่ยดูเสาเขาต้นเบลเลอร์นะครับนี่2ชั้นนะครับเหล็กเสาคงเสาเข็มนี่คือใหญ่ผมก็ไม่ได้ลดสเปคของแบบเลยนะครับเพื่อความคงทนและมาตรฐานที่อยู่ได้นานนะอันนี้ก็ผมได้มาถูกเลยรีบซื้อมาก่อนนะส่วนใหญ่ก็ลาซาด้าทางน้ำพวกนี้ถังแซกลาซาด้าไม้แบบว่าอันนี้ช่างใช้เพื่อลดต้นทุนนะครับอันนี้จะเป็นแบบไม่ได้เช่าเขานะครับจะเป็นไม้แบบนี้ก็ออกมาแล้วก็เรียบดีนะครับดูงานก็ค่อนข้างสวยนะสวยเลยไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้ต่างจากแบบที่เช่ามาที่เป็นแบบเหล็กนะครับเสาเสริมนี่ตรงเป๊ะนะครับช่างค่อนข้างละเอียดนะครับก็ไม่ก็ชมช่างทำโอเคอยู่ครับถูกใจอยู่ฮะคุยกันรู้เรื่องด้วยข้างๆก็จะมีเป็นโกดังซ้ายขวาเลยครับที่ของผมตรงนี้200ตารางวานะครับ200ตารางวาก็ทำเต็มพื้นที่เลยข้างหลังนี่ผมไม่ติดนะถ้าฝั่งนี้เป็นหมู่บ้านเนาะ3เมตรเลยนะครับผมเพื่อการปัญหาระยะยาวนะครับตรงนี้3เมตรเลยก็เดี๋ยวลงถังแซกเนี่ยลงถังแซกแล้วข้างหลังนี่จะให้เป็นที่จอดมอไซค์ด้วยนะครับก็จะอะไรอ่ะก็จะกว้างนิดนึงแต่ก็จะเสียพื้นที่ด้านหน้าไปนะครับด้านหน้าเราก็ยังเหลือนะตรงมุมนู้นนะมุมนู้นเดี๋ยวผมจะทำเป็นลงล้างรถหยอดเหรียญเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญดีนะมุมนู้นให้ติดถนนเลยนะฮะแล้วตรงนี้ก็ข้างหน้าฝั่งนี้จะเป็นลานจอดรถผมออกแบบไว้ก็ประมาณ10คันนะครับจอดได้ประมาณนั้นรถยนต์นะครับ10คันก็น่าจะพอเพียงแล้วกับที่ตรงนี้แล้วอาจจะไม่ถึงก็ได้บางทีให้เสียบตรงๆมาก็สัก 5-6 คันก็พอแล้วแหละจริงนะไม่จำเป็นต้องถึง10คันหรอกจะได้ไม่แออัดนะส่วนด้านข้างเดี๋ยวผมก็จะเทปูนเนี่ย ถึงไหนแล้วตะกี้เล่าไปขอแบบแล้วนะขอแบบเสร็จก็
นั่นแหละผมให้หัวหน้าทางทีมกองช่างอ่ะเขาเป็นคนออกแบบเลยเขาก็มีทีมออกแบบของเขาออกแบบเสร็จปุ๊บผมปรับเปลี่ยนนิดหน่อยตรงบันไดนะครับเป็นนิดหน่อยเป็นนู่นนี่นั่นไปก็ปรับเปลี่ยนตามแบบที่เราต้องการเสร็จปุ๊บมีตรงในส่วนไหนห้องนงห้องน้ำคือห้องเช่าครับห้องน้ำก็ต้องมาชิดกันเพื่อประหยัดท่อนะครับท่อน้ำทิ้งท่ออะไรนะท่อขี้ท่ออะไรพวกนี้เพื่อประหยัดนะครับให้มันเป็นตัววายลงมาอะไรพวกนี้ผมก็นั่งออกแบบทุกอย่างเองเลยนะครับจริงๆผมออกแบบหมดเลยอะแล้วก็แค่ให้เอาแบบที่เราต้องการเนี่ยไปให้แบบที่เป็นวิศวกรเขาเขียนให้แล้วก็เซ็นผ่านอย่างง่ายดายนะในการสร้างก็จะง่ายก็เสียค่าเขียนแบบไปเกือบแสนนะครับไม่ใช่น้อยนะครับ 70,000-80,000 นะแต่ก็จบผมว่าเอาแบบจบๆคือถ้าไปจ้างคนอื่นแล้วไม่เขาเซ็นมันจะต้องแก้แบบบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาตรงเนี้ยเอามาตรฐานด้วยแล้วก็มาเช็คความมาตรฐานแล้วมาตรฐานที่เขาออกแบบมาให้อ่ะมันค่อนข้างที่จริงก็ค่อนข้างโอเวอร์นะสำหรับตึกอาคาร2ชั้นนะแต่คราวนี้ผมก็จะมีในส่วนโครงสร้างเนี่ยที่ผมไม่ค่อยลดสเปคนะจะไปลดวัสดุพวกอิฐพวกอะไรพวกนี้นะครับนิดหน่อยนะแล้วก็เบื้องอะไรพวกนี้ผมก็ไปหาเองหาราคาที่สมน้ำสมเนื้อนะครับไม่แล้วก็ไม่ขี้เหร่เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าปูกระเบื้องทำห้องออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนนะครับในแบบที่ผมต้องการเนาะขอแบบเสร็จแล้วผมก็ไปคุยกับช่างแหละช่างก็ไปคำนวณมาว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่จริงๆตอนแรกกะไว้แค่3ล้านกว่าบาทนะครับแต่พอดูวัสดุค่าของค่าอะไรแล้วเหล็กอะไรเดี๋ยวนี้มันแพงนะครับก็ขึ้นไปอยู่ที่4ล้านตก4ล้าน5นะครับแต่ผมเอาที่ผมเข้าที่อะไรเข้านะครับรวมๆแล้วจ่ายหนี้ของธนาคารนะครับกู้ไปก็ตกประมาณ8ล้านนะครับโดนดอกโดนอะไรก็ประมาณนั้นนะครับผมมีหนี้เก่าอยู่ด้วยที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวตึกเท่าไหร่แต่ก็เกี่ยวแหละเพราะมันเป็นดำเนินการอะไรด้วยแต่ก็เอามาใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยก็นั่นแหละรวมๆแล้วผมมีหนี้ประมาณ8ล้านเลยนะก็ผมว่าตึกเสร็จแล้วคนจะเต็มก็มีตังค์ส่งค้างงวดนะครับก็ส่งประมาณ15ปีบางก้อน15ปีบางก้อน30ปีนะผมเอาที่เข้าหลายที่4ที่5ที่นะครับธนาคารบอกมีพี่มีที่เท่าไหร่พี่ก็เข้าได้เลยเพราะพี่มีหลักทรัพย์พี่กู้ได้ตลอดแต่สเตทเมนต์ก็ต้องดีนะฮะก็ถ้าคิดรวมๆแล้วเดือนนึงผมส่งหนี้ผมอะทั้งหมดแล้วประมาณ 80,000 บาทนะครับต่อเดือนนะฮะก็ไปเยอะอยู่ครับแต่ถ้าพอมันเสร็จแล้วอะมันถ้ามันคนเต็มอะมันก็จะส่งตัวมันเองพอได้นะครับเราก็จะมีส่วนต่างนิดหน่อยที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะฮะตอนนี้ก็เป็นงานไม้แบบเตรียมวางคานทั้ง2แล้วนะครับผมก็ไม่ได้มาถ่ายเลยนะมันจะมาถ่ายให้ดูตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็คิดเครียดครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เครียดที่ต้องใช้เงินแล้วก็ต้องจบแบบให้ได้จะต้องเริ่มสร้างให้ได้พอเราช่วงปีที่แล้วปลายปีธนาคารบอกว่าดอกเบี้ยมันกำลังจะขึ้นผมต้องเอาเงินออกจากที่กำลังกู้ครับตอนแรกผมก็ชะลอไว้ว่าจะเอาเงินออกช่วงเดือนมกรานะแต่คราวนี้ทางธนาคารโทรบอกว่าสิ้นเดือนนี้มันจะปรับดอกเบี้ยขึ้นต้องเอาเงินออกก่อนเพื่อไม่งั้นเราจะเสียดอกเบี้ยที่สูงกว่าเดิมนะฮะก็เลยต้องยอมเอาออกมาพอออกมาปุ๊บทุกอย่างมันก็เลยต้องเร่งไปหมดเลยครับกลายเป็นว่าเราต้องก่อสร้างแล้วเพราะถ้าเราไม่ก่อสร้างเราจะต้องเสียรายเดือนฟรีๆไปเรื่อยๆเพราะกำหนดสร้างเนี่ยอยู่ที่6เดือนนะครับบวกลบอีกเดือน2เดือนระหว่างที่ผมเอาเงินออกมาแล้วกำหนดสร้างจริงๆมันอีกเดือนเลยกลายเป็นว่าผมต้องส่งค่างวดฟรีไปประมาณเดือนถึง2เดือนมันซึ่งมันไม่ได้ครับงานไม่เดินแล้วมันจะเงินมันจะไม่พอฮะตอนแรกเงินที่กู้มาก็จะไม่พอนะเพราะอันนี้ผมจะกู้เป็นแบบทั้ง SME กู้แบบอะไรหลายๆแบบนะครับรวมๆกันเพื่อให้ได้มาเงินนะมันก็อย่างว่าเราไม่มีเงินก้อนนะครับเรามีหลักทรัพย์ค้ำประกันมันก็เลยพอทำได้นะแต่ก็ต้องมีวิธีระเบียบวินัยแล้วก็ต้องบริหารเงินซึ่งรายเดือนมันเยอะครับแล้วไหนจะหลายๆอย่างนะมันก็เครียดเยอะผมก็เลยหยุดทำคลิปไปเลยนะช่วงนั้นคือแบบโหไม่ไหวจริงๆมันเหนื่อยมากบอกเลยว่าเหนื่อยมากการที่จะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงนะเพราะว่าพื้นฐานบ้านผมก็ไม่ได้รวยอะไรนะผมก็หาดิ้นรนกับแฟน2คนลูกก็3คนถ้าอยู่นิ่งๆมันก็จะไม่พอกินนะก็เลยต้องทำอะไรขึ้นมาชิ้นหนึ่งซึ่งมันก็เสี่ยงพอสมควรนะครับเสี่ยงมากๆเลยจริงๆก็เสี่ยงมากๆเลยที่จะทำนะแต่ก็ตัดสินใจที่จะทำนะครับแล้วก็พอดีมาเจอช่างที่ไว้ใจได้ผมว่าไว้ใจได้ก็เลยตัดสินใจที่จะทำนะครับก็บอกเลยว่าช่างผมไม่ได้ถูกนะราคาไม่ถูกนะราคาไม่ได้ลดสเปคเลยนะแล้วก็สมน้ำสมเนื้อค่าแรงค่าของเพราะว่าอย่างเงี้ยผมมาเดินดูงานตลอดเนี้ยผมเห็นนะผมโอเคเพราะว่าในการก่อสร้างผมก็เคยดูมาก่อนแล้วผมเห็นแล้วว่าช่างแต่ละคนเจอแบบไหนลักษณะไหนผมเจอมาหมดนะผมก็เลยโอเคแต่ตรงนี้ผมโอเคอยู่ตอนนี้ก็โอเคระดับนึงเลยไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้โอเคพูดไม่ได้นะครับพวกของพวกนี้มันไม่รู้อนาคตนะครับแต่ก็หวังว่าจะจบไปได้สวยนะครับผมว่ามีความหวังนะครับประคับประคองไปให้มันจบให้สวยนะวันนี้เอาเจ้าฟอร์ซ่ามาจอดอยู่ตรงประตูข้างนอกขี่มอเตอร์ไซค์มาแดดโคตรร้อนเลยตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วแดดร้อนมากนะ
มาเห็นงานแบบนี้ก็โอ้ว้าวเลยโอเควันนี้คงไม่มีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะกระเบื้องมาส่งแล้วกระเบื้องผมซื้อเมื่อตอนสิ้นปีนะครับก็จะได้ส่วนลดสุขภัณฑ์ก็ได้ส่วนลดคือผมซื้อไปทั้งหมดแสนกว่าบาทได้ส่วนลดหลายหมื่นอยู่นะครับหลายหมื่นนะหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดก็ประมาณ 10% 10%กว่านะครับส่วนลดเยอะอยู่ครับเท่าคือส่วนลดเท่านี้แล้วถ้าไปเทียบกับของนะเกรดมันสูงมากแล้วเขาลดราคาลงมานะผมก็โอเคเลยก็ผมหาของได้ถูกก็ดีใจนะใจชื้นถ้าซื้อนะตอนนี้แพงมากครับน่าจะ 200,000 ไม่อยู่ผมก็เลยได้กระเบื้องที่ดีด้วยกระเบื้องตัวแพงแล้วที่เขาลดราคาลงมานะบ้านนี้ก็จะได้ของดีหน่อยได้ของดีเลยแหละซึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับว่าเป็นแบบไหนเนาะโอเควันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฮะมันก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยมันก็มีแต่โครงสร้างเดี๋ยวมาเจอกันตอนอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับทีเดียวละครั้งก็ยังดีนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูว่าแล้วก็อยากรู้ตรงไหนถามเข้ามาได้นะครับในการว่าจะเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงเพราะผมก็อาจจะอธิบายได้ไม่หมดนะครับแต่ถามเข้ามาได้นะผมก็ผ่านจุดที่ว่าเริ่มต้นยังไงมาแล้วนะครับเพราะสองคนผัวเมียผมเนี่ยกับแฟนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าจะเริ่มยังไงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราก็ได้แค่ดูงานเช็คงานเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนติดต่อทำนะตอนนี้เรามาทำเองกับมือเนี่ยมันก็โอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะบางอย่างมันก็ยุ่งยากเหมือนกันนะโอเคครับในวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ